ี้ก็คือปิดเทอมแล้วบางคนอาจจะงงว่าปิดเทอมแล้วทำไมถึงยังใส่เสื้อนักเรียนอยู่ว่าวันนี้นะคะมิ้งจะต้องไปโรงเรียนค่ะถึงปิดเทอมแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้มิ้งมีไปสอบค่ะคือวันที่สอบกลางภาคที่ผ่านมามิ้งไม่ได้ไปสอบ1วันนะคะเพราะว่าวันนั้นต้องลาไปถ่ายรายการเพราะตารางแบบนัดคิวรายการมันออกมาก่อนเนี่ยก็เลยแบบเลื่อนไม่ได้แล้วนะคะก็เลยต้องลาสอบไปอันนี้นะคะเราก็เลยต้องมาตามสอบทีหลังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเกรดนะคะคลิปนี้มิ้งก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าถึงมิ้งจะปิดเทอมแล้วใช่ป่ะแต่ว่าก็ยังจะต้องไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นตลอดทั้งวันนะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะมิ้งต้องทําอะไรบ้างใน1วันอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะแล้วมาลงสกินแคร์กันก่อนเนาะอันนี้นะคะมิ้งใช้เป็นสกินซิสเตอร์ V Acne Clear Booster and Cream นะเขาจะเป็น2 in 1อยู่ในซองเดียวจริงๆอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะเป็นเนื้อเขานะคะซองโซ่เขาจะดูแลเรื่องสิวดีมากๆนะบางคนเนี่ยเขาแบบแลเรื่องสิวนู่นสิวนี่สิวนั่นเป็นทวินวันในซองเดียวก็คือเป็นบูสเตอร์กับครีมก็คือหลังจากที่มิ้งใช้มาระยะหนึ่งใช่ไหมคะจะบอกว่าสิวแบบสิวอักเสบอะไรที่ขึ้นต่างๆอะไรเงี้ยสิวประจำเดือนสิวแบบสกปรกล้างไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็ยุบเร็วมากๆนะคะเพราะเขาแบบรับประกันมาว่าจะดูแลเรื่องแบบว่าสิวอักเสบอะไรใช่ไหมมิ้งแบบมีสิวอักเสบตรงนี้อยู่ตอนเนี้ยมิ้งก็ทามาเนี้ยมันก็ยุบจนจะหายแล้วนะคะอันนี้เป็นผิวหน้าของมิ้งนะคะมันก็จะละเอียดละเอียดนุ่มๆแบบนี้เห็นปะรู้สึกผิวหน้าตัวเองมันแบบเนียนแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะที่สําคัญคือไม่แพ้ด้วยทุกคนอันนี้นะคะผิวบอบบางก็ใช้ได้ปังมากๆก็เป็นสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวอีกตัวนึงที่แบบว่ามิ้งไว้ใจให้ตัวนี้ช่วยมากๆคือปลื้มมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะสกินแคร์ต่อไปก็จะมาทาใต้ตากันนะคะวันนี้ค่อนข้างจะมีแพนด้านิดนึงเพราะว่าทำงานดึกแล้วคือเราเล็บยาวทุกคนก็ต้องแบบแต้มแบบใช้หลังเล็บแต้มขึ้นมาโอเคเรียบร้อยมันเป็นลิปบาล์มนะคะนี้ใช้แบบบำรุงปากคือใช้มานานมากแล้วแต่ก็ไม่หมดสักทีอันนี้เป็นลิปบาล์มที่แบบมิ้งชอบมากอยู่ในดวงใจจะให้ดูอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของมิ้งก็คือจะเป็นตัวที่มิ้งพกไปถ่ายรายการด้วยก็จะมีของแบบต่างๆนานาที่ต้องใช้อยู่ในนี้นะคะที่หยิบขึ้นมาก็คือคอนซีลเลอร์เลยค่ะโอเคเบาๆพอต่อไปนะคะก็จะทาแป้งเสร็จใต้ตาให้มันแบบอยู่ติดตลอดทั้งวันนะคะต่อมามิ้งก็จะใช้ลิปนะคะวันนี้ใช้ลิปแบบกลอสใช้กลอสเพราะว่าจะธรรมชาติแบบว่าฉ่ำวาวอะโอเคเรียบร้อยค่ะแต่งแค่นี้แหละไปสอบเฉยๆและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวันนี้เลยนะคะก็คือนี่เลยจุลยาดมที่ต้องพกไปโอเคเดี๋ยวมิ้งจะไปมัดผมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถไปเดินทางไปโรงเรียนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถมาเรากำลังจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้แม่มาส่งวันนี้มานั่งข้างหลังเพราะว่าเผื่อจะแบบงีบหลับเพราะเมื่อคืนอะยุงกัดจนแบบไม่ได้นอนทุกคนแบบกี่โมงแล้ว7:20นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบกัน9 โมงก็ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งวันนี้เราก็จัดเติมน้ำมันอยู่นะคะกินข้าวไปด้วยตอนนี้หมูปิ้งคอมพลีทนะคะกินหมูปิ้งเรียบร้อยแล้วก็พกกล้วยมาจากบ้านด้วยเดี๋ยวปอกกล้วยกินนะคะอันนี้หมูปิ้งเราคอมพลีทนะทุกคนอันนี้ก็เป็นกล้วยที่ผมมาจากบ้านโอ้ยห้องมันสั่นอะไรเบิร์ดแบบอันนี้นะคะก็จะกินกล้วยต่อจะได้มีพลังไปสอบตอนนี้นะคะเราก็รอเวลาสอบอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่ตอนนี้คุ้นก็ได้คุ้นสิโอเคค่ะอยู่วงดับเบิ้ลค่ะพี่คะอยู่เรื่องที่ของวงค่ะแล้วก็แสดงซีรีส์แบบว่าหลายเรื่องเลยนะคะเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันขอถามได้ไหมคะว่าไปถึงไม่ได้มาสอบกันเลยติดถ่ายรายการเราเด็กไอซ์ค่ะไอเดลพี่ฟ้าถ่ายซีรีส์ค่ะก็เลยต้องมาชดใช้กรรมนะคะก็เดี๋ยวเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงไปดูกันค่ะจัดโรงเรียนแบบปิดเทอมนะคะคือที่ไม่มีใครแบบว่าเงียบเหงาว่าปกติจะคนเต็มเลยอ่ะทุกคนแต่ตึกนี้มิ้งไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่นะคะมิ้งก็จะเรียนอยู่ที่ตึกนู้นตอนนี้เรา
กำลังจะเดินไปหาแม่นะคะสอบเสร็จแล้วแต่ว่าพี่เนเน่กับพี่อิงฟ้ายังสอบไม่เสร็จเพราะว่าเขาหลายวันนะคะมิ้งไม่ได้มาสอบวันเดียวพี่เขาก็ยังนั่งอยู่ในห้องสอบกันอยู่เลยตอนนี้นะคะสอบเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็แม่นั่งรอตั้งแต่มาสอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่ออ้อๆๆแล้วไปไหนก่อนไปเดอะสตรีทก่อนเพราะจะไปซื้อโดนัทไปให้พี่ที่กองด้วยทุกคนจำได้ปะช็อตเนี้ยแบบทางเดินตรงเนี้ยแล้วเราก็เดินพูดตรงเนี้ยมันคือช็อตที่วันสอบเข้าที่นี่โอ๊ยๆๆเราจะชนอะตรงนี้เลยกินนะตอนนี้กด subscribe โอ๊ยโอ๊ยรถเราจะชนค่ะวันนี้นะคะเราสอบติดแล้วแล้วตอนนี้เราก็ตามสอบเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะแม่ไปซื้อของที่เดอะสตรีทแต่ว่ามิ้งรอในรถนะคะนอนรอก็ได้ของประทังชีวิตมาก็คือคอนแทคเลนส์นะถ้าไม่มีคอนแทคเลนส์คือแบบไปทำงานไม่ได้จริงเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้นะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้นะคะแม่ซื้อมา2แบบเลยก็คือแบบสีกับแบบใสวันนี้เราลองใช้แบบใสไหมเพราะว่ามิ้งแบบไม่อยากใส่แบบสีแล้วแล้วก็มีน้ำตาลเทียมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาจะแห้งก็ต้องหยอดเนาะแล้วก็ได้เป็นโดนัทอันนี้กินเองแล้วก็มีอีก2กล่องใหญ่เอาไว้ให้พี่ทีมงานนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปโมโนกันตอนนี้นะคะเราถึงที่โมโนแล้วก็ถือโดนัทลงมาอะไรเรียบร้อยจะขึ้นไปแต่งหน้ากันนะคะบรรยากาศให้ดูนิดนึงเดินมาค่ะเจอใครก็ไม่รู้ จะพี่แบมนะคะพี่แบมเพิ่งแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวพี่แบมจะไปข้างบนเดี๋ยวมิ้งขึ้นไปรอข้างบนให้พี่แบมกับพี่อาร์ถ่ายรูปก่อนทุกคนตอนนี้นะคะจะใส่คอนแทคเลนส์คือหลายๆคนถามมิ้งว่ารู้สึกยังไงคะใส่คอนแทคเลนส์ที่มิ้งใส่นานไหมครั้งแรกจะบอกครั้งแรกที่มิ้งใส่ค่ะครึ่งชั่วโมงยืนอยู่ในร้านเนาะที่พี่เขาสอนอันนี้ซื้อแบบใหม่คือแบบไม่เคยลองใช้แบบนี้นะคะแบบใช้แล้วทิ้งคือมิ้งใส่แว่นออกกล้องไม่ได้ใส่มาถ่ายไม่ได้ก็เลยต้องใส่คอนแทคเลนส์แบบใสมันใสจนแบบมองแทบไม่เห็นคอนแทคเลนส์ใส่ยากอยู่แล้วนะคอนแทคแล้วมันยังมาต่อเลนส์ใส่แบบลายอ่ะมันตามิงมันจะดูแรงแล้วก็ใส่ไปเรียนไม่ได้ด้วยแบบใส่ก็จะได้ใส่ไปเรียนนี่โอเคเนี่ยค่ะคือมันอยู่บนมือมิงแบบนี้ขอบคุณแจ๋วปังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่แบมแคสนะคะแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาเราไปแต่งหน้าตอนนี้ค่ะเราก็ถึงห้องแต่งหน้าแล้วนะคะนี่แต่งพี่จักรค่ะพี่เฉยค่ะพี่กังนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนแต่งตัวกันนะคะเมคอัพแอนเฮไว้พี่จักรค่ะวันนี้วันนี้นะคะเลยมันมีเป็นแบบสาวก็มีทรงผมเป็นทรงนี้จ้าโอ๊ยผมบางได้ไหมเนี่ยได้ว่ะจะเนรมิตออกมานะคะแน่นอนควรแล้วตอนนี้ก็มาเปลี่ยนชุดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำผมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่ชุดไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปถักเปียผมมีการอัดแบบชุดนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปทำผมค่ะอ๋อแล้วก็นี่ชุดของเราตอนนี้นะคะเราเข้ามาในสตูแล้วเราจะเริ่มถ่ายกันแล้วนะคะจริงๆก็จะต้องถ่ายแล้วล่ะอุ๊ยข้างหลังสวัสดีค่ะน้องฟ้าแล้วก็น้องนิกกี้นะคะที่นี่นะคะคือพี่พันธ์พี่พันธ์เป็นครีเอทีฟของรายการนี้นะคะสคริปต์ทุกสคริปต์ก็คือเป็นพี่พันธ์ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่รู้เรื่องเลยงงว่าใช้อินเนอร์ไงอินเนอร์อะไรนะอะไรคำว่าอะไรนะแก้วอะไรอ๋อแก้วคืออะไรคะเด็กจริงกับแก้วแก้วตอนอ่านไม่เข้าใจอะไรคะพี่พันธ์ต้องอธิบายหรือจะเข้าใจเพราะมันต้องอินเนอร์มันต้องยังไงนะแก้วอ่ะอย่าลืมไปติดตามดูตายเลยค่ะคุณนะคะเราถ่ายเสร็จหมดแล้วถึงอะไรที่จะถอดชุดแล้วนะคะวันนี้รองเท้าถอดได้หรือไม่คะวันนี้รองเท้าถอดได้นะกลับคืนสู่ชั้นนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังกลับบ้านแล้วนะคะคือวันนี้แบบว่าหมดแรงมากเลยชอบมากวันนี้ให้ดูเวลาทุกคนตอนนี้นะคะ3:17แล้วเรากำลังจะกลับบ้านนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยกลับไปก็คือคงจะไปนี่ค่ะเรามีเสบียงทุกคนที่มาบ้านเกาหลีค่ะก็หวังว่าจะสนุกไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นวันปิดเทอมวุ่นๆ1 วันของมิงนะคะที่แบบว่าตอนเช้าก็ไปสอบตอนเย็นก็มาทำงานต่อนะคะจะได้เห็นชีวิตประจำวันของมิงแล้วล่ะเนาะก็วันอื่นอะไรจริงๆก็จะแตกต่างกันไปนะก็จะมีวันที่ได้พักบ้านแล้วก็ไปทำงานแบบทั้งวันเลยบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีโอกาสมิงก็จะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดปุ่มกัน